ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็หนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยมี5ท่านนะคะเดี๋ยวท้ายๆเลยจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันมากันที่ SMS กันต่อดีกว่าค่ะไปเลยอย่างเลยครับเอาล่ะโอเคมาถึงสิรินุชเลยครับสิรินุชนะครับอยากทราบเรื่องการเงินค่ะอาจารย์อ๋อการเงินประมาณไหนนะฮะการเงินเนี่ยณช่วงนี้กำลังจากที่สภาวะการตึงเครียดเนี่ยตอนนี้เริ่มจะสดใสมากขึ้นทิศทางทางออกสิรินุชเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นนะโดยเฉพาะหลังจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปคุณกำลังจะได้ข่าวดีเรื่องการเงินทิศทางดีแล้วนะครับดีใจเป็นเบื้องต้นนะครับสิรินุชนะกลับไปเซ็นนี้เลยครับมอบให้สิรินุชกับลายเซ็นนะครับเสริมแม่ท่านทั้งสี่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจริยานะคะถามเรื่องของโชคลาภแล้วมีพระอะไรคุ้มครองคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับครบเลยไม่ยังไม่พอผมก็จะมอบพระศิวลีด้วยเพราะคุณจริยาเนี่ยในพื้นของคุณเนี่ยเป็นคนที่เวลาปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติแล้วอย่างเข้มข้นในเรื่องของชีวิตคุณมีแรงตั้งใจสูงฉะนั้นเนี่ยผมขอชมเชยในสิ่งที่คุณได้ทำแล้วก็จะมอบพระศิวลี1องค์ให้คุณจริยาด้วยนะฮะส่งจดหมายมารับฟรีๆไม่เสียสตังค์ครับนะคุณจริยากับลายเซ็นนี้นะครับก็ทุกท่านที่ได้รับกาวแบบลายเซ็นแบบนี้ก็อย่าลืมนะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มีละเคิลชาแนลด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณดาตอนนี้ป่วยเป็นโรคไต มันจะดีขึ้นไหมคะดวงก็ไม่ค่อยดีคือดวงก็ดีกับการป่วยมันต่างกันนะฮะจริงๆดวงดีเมื่อทำกรรมดีนะดวงก็จะดีตามแต่ว่าที่โรคไตเนี่ยมันโรคซ้ำซ้อนและแทรกซึมระวังโรคบวมเนี่ยจะตามมาฉะนั้นแล้วมากมื้อนะต้องควบคุมอาหารประเภทน้ำตาลแล้วก็มากมื้อเรื่องไขมันเนี่ยให้ลดละไปเลยคุณมื้อเย็นต้องลดเพราะว่าโครงสร้างคุณก็พอสมควรอยู่แล้วดังนั้นคุณเลยนะคุณตาหรือคุณดาคุณดาเนี่ยเชื่อเลยครับว่าคุณกำลังจะดีขึ้นเมื่อควบคุมอาหารแล้วก็ควบคุมเรื่องของความเครียดเหมือนเรากำลังเครียดโดยที่ไม่มีสาเหตุแล้วก็นอนหลับลึกยากฉะนั้นเจริญกรรมฐานสมาธินะครับแล้วก็แผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเทพเทวันที่คุ้มครองปกปักรักษาผลดีก็จะตามมาให้คุณดาครับ SMS ต่อมาค่ะนะที่คุณคุณภาคินค่ะเลขบัตร681โชคลาภแล้วก็มีโอกาสจะหมดหนี้มั้ยคะทุเลาช่วงประมาณอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยแต่ณตอนนี้ยังไม่ใช่ทุเลาเพราะว่าของเก่าของเดิมกำลังจับพ่วงพันทำให้คุณเครียดอีกครั้งนึงผมว่าระยะทางเนี่ยมันจะทำให้คุณอภิสูตรตัวเองมากขึ้นในเรื่องของโชคลาภเพราะว่าโชคลาภตัวนี้ถึงแม้จะลงทุนทำสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จที่ควรรอคอยสักนิดหนึ่งดีกว่าครับนายหยาบผีผามมีปัญหาแน่ครับเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนจดหมายกันบ้างครับคุณนัทธีราว่าอย่างไรเอ่ยบอกว่าลายเซ็นแบบนี้พอจะใช้ได้ไหมคะอยากจะให้เก็บตังค์อยู่ต้องแก้ไขยังไงลายเซ็นตัวล่างภาษาอังกฤษอะได้แล้วนะครับนัทธีรานะครับคุณนัทธีราเจริญศิลป์ใช่ไหมค่ะเป็นลายเซ็นภาษาอังกฤษดีเลยครับมีการใช้ดินน้ำลมไฟในธาตุทั้ง4สมบูรณ์ในธาตุเลยครับนะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะมาจากทางอีเมลนะคุณมัฒนะขอลายเซ็นทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยได้เลยครับมัฒนะนะครับลายเซ็นจะดีคิดดีทำดีก่อนนะครับแล้วลายเซ็นก็จะตามมานะครับแล้วก็ทุกช่องทางคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งทั้งจดหมายส่งทั้งเว็บบอร์ดหรือว่าอีเมลเดี๋ยวมาได้นะเพื่อที่อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะรวมไปถึงนะคะท่านไหนนะคะที่อยากติดตามนะกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV แล้วก็ฝากด้วยนะท่านไหนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกระถิ่นกองพระป่านะคะก็ยังสามารถโทรเข้ามาในการสอบถามเรื่องราวหรือว่าโทรเข้ามาลงชื่อตามเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยแล้วก็นะตอนนี้ผู้โชคดี5ท่านนะคะสำหรับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะแล้วก็นี่คือต้องบอกว่าแสดงความยินดีกันด้วยที่เรามอบให้นะคะอันจะมีขึ้นไม่เอ่ยเดี๋ยวติดตามต่อใน Facebook Fanpage กันด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากติดตามชมรายการย้อนหลังนะก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะก็จะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้โดยเฉพาะอย่างวันนี้ใครพลาดเรื่องราวของตัวเลขไป 1-9 อ่ะก็ลองไปติดตามย้อนหลังกันก็แล้วกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝากด้วยนะคะใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันนะกับการสร้างโบสถ์ร่วมกันครั้งนี้30สิงหาคมนะคะเจอกันเพราะพรุ่งนี้ครูถาจะลงพื้นที่ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปดูพื้นที่กันก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยว30สิงหาคมไปตาเตรียมให้เรียบร้อยมีทั้งพิธีบวงสรวงใช่ช่วงเช้านะคะแล้วก็เป็นการตั้งกองพระป่ากองกฐินกันนะคะที่วัดบ้านตาเสกที่จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะคะเอาละค่ะเอาละครับนะวันนี้ว่าแล้วก็อาจารย์ถามลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ